นี่เราว่ามาถึงถ่ายตอบคนแรกว่าจอมเปลี่ยนหัวรอบเนี่ยหัวรอบเนี่ยโอเคนี่เราจะมาร้านอะไรครับเนี่ยร้านอะไรครับอุ้ยร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะจอมเทียนทะเลเผากลับแล้วเหรอครับกลับแล้วเหรอครับกลับแล้วเหรออร่อยไหมมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนนะขอนแก่นขอนแก่นโอ้โหผมมาจากกรุงเทพรู้จักกรุงเทพไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเหรออ๋อกรุงเทพซื้อขนมกรุงเทพมาฝากคราวหน้าคราวหน้าถ้าเจอกันถ้าไม่ติดบัตรก่อนนะตอนนี้ต้องระวังขอให้มีความสุขนะโชคดีสวัสดีครับ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 ว่าไงคนสวยน่ารักมากทุกวันนะวันนี้ร้านอะไรนะครับจอมเทียนทะเลเผานะเขาบอกว่าเปิด4โมงเย็นปิด2 4ทุ่มครึ่งแล้วก็อันนี้เป็นสาขาแรกเลยนะจอมเทียนทะเลเผาพัทยาจองไว้แล้วใช่ไหมครับเอาครับครับครับตรงไหนครับจองไว้เขามีอันนี้ทำอะไรอันนี้ทำอะไรจ๊ะเนี่ยอ๋อเขาจองไว้แล้วมั้งเขาจองไว้แล้วอันนี้หมายถึงว่าทิปเหรออืมจ้ะจอมเทียนทะเลเผานะทำอาหารนะถ้ามีอะไรนะขอความกรุณาเพราะจอมเทียนทะเลเผานะคนเยอะมากเลยครับจอมเทียนทะเลเผาไปไปทางไหนบ้างฮะมันเป็นบุฟเฟ่เหรออ๋อบุฟเฟ่ถึงว่าคนมากินเพียบเลยจอมเทียนทะเลเผาโอ้คนใช้บริการเยอะมากครับบุฟเฟ่บุฟเฟ่จอมเทียนทะเลเผาในมีน้ำด้วยนะฮะน้ำนี่มาแล้วจอมเทียนทะเลเผาบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่จอมเทียนทะเลเผาอันนี้ขายอะไรครับหนูอันนี้ทำอะไรจ๊ะทำอะไรส้มตำอ๋อไม่เกี่ยวกันใช่ไหมเกี่ยวกับร้านไหมอ๋ออ๋อจะต้องทำเองเอาหนูไม่เป็นคนตำหนูเป็นลูกค้าโอ้พี่ขอโทษทีนะพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้โทษทีโทษทีอ๋อวันนี้ก็เรานึกว่าน้องเขาเป็นคนทำส้มตำทำเองครับทำเองอ๋อไม่รู้ใครมีฝีมือตำได้เลยว้าวครับครับครับได้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 นี่ก็แล้วไปหยิบไปเรียบอ่ะสองอันนี้ไปทำอะไรอ่ะอันนี้คนไม่ถุงมือเอาถุงมือใช่ไหมไม่มีแก้วให้ด้วยนะคนละใบยังอะไรเนี่ยยาวเลยนะยาวเลยนะท่านนะกินน้ำก่อนได้ป่ะกินน้ำกินน้ำขอกินน้ำก่อนนะเขาต้องเอาแก้วมาดินะลืมไปเขาต้องเอาแก้วมาด้วยนะลืมไปจะแก้วจะเอาน้ำได้ไงนะคนละใบคนละใบคนละใบนะถุงมือให้ไว้ทำไรเนี่ยไปจับอาหารทะเลอะไรเงี้ยอ๋อโอเคโอเคใส่ไว้ก่อนใส่ก่อนไปเอาน้ำก่อนน้ำก่อนถ้าเรากินน้ำเดี๋ยวตัดกำลังนะเนี่ยมาโอ้โหน้ำผู้มีติมด้วยโอ้โหมีติมด้วยนะครับนี่น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งหน่อยน้ำแข็งน้ำต้มน้ำต้มน้ำที่พวกนี้ดีกว่าไม่เอาน้ำมาลงแต่เฉียวมะลิเอาก่อนลองดูเนี่ยไม่กินน้ำมะลินานแล้วลองดูนะครับใช้บริการมาจากไหนลูกหล่อมาจากไหนครับอุดรนะครับดีมากเลยอุดรธานีไปถึงพัทยาเรานั่งนี่เราก็จะไปเอาหอยหอยเอาหอยมาหอยปูกุ้งเขาต้องไปหยิบจานเขามีจานให้กันเนาะมีจานให้อันนี้ไม่ได้อ่ะขอต้องเอาจานด้วยนะเอาจานด้วยนี่ทำอะไรอ่ะอ๋อเราต้องเอาหอยมาหรือไงหอยทอดคือมันอยู่ในโปรโมชั่นป่ะ
ล้วเราต้องเอาหอยมาให้ทางนี้เหรอหรือไงอ๋อไหนดูดิอ๋อพี่อยากกินสักหน่อยได้ไหมหอยทอดสักนิดนึงอ่ะได้ป่ะฮะเอาได้เอาหอยตัวเมียได้ไหมโอเคตัวเมียนี่ตัวเมียอันนี้ตัวเมียได้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียจริงตัวเมียมันสีจีไงตัวเมียได้เยี่ยมมากเลยอ่ะอันนี้ตัวผู้ให้กินได้ป่ะตกใจอ่ะถูกแล้วนะตกใจเลยเดี๋ยวดูแล้วโอเคนะตาเล็กๆพอมันจังเอาหอยอะไรตัวนี่ก็เป็นปลาดนะครับปลาดนี่ผลไม้นี่ก็เป็นกุ้งนี่กุ้งข้าวสปาเกตตี้นี่อะไรเนี่ยกะหรี่ไก่ทอดเขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่เราก็เอาจานไปเนาะต้องเอาจานไปใช่ไหมต้องเอาจานไปอยู่ไหนเนี่ยนี่เราต้องไปหยิบจานนะจานนี่ถ้าสามสองใบอ๋อแล้วได้โอเคโอ้ยต้องกันต่อได้อันนี้เขาเป็นนี่เสร็จแล้วเหรอเออนึ่งแล้วดีกว่าง่ายเอานึ่งแล้วนะนึ่งแล้วกินหอยกินหอยแม่กินได้ครับหอยแมลงผู้กินเยอะๆดีฮะวันนี้ไม่มีทำไปก่อนไปก่อนไปก่อนกินเยอะๆกินเยอะๆนู่นครับเมนูเลยครับอาจารย์แมลงผู้เอาปูไปกินไปสามตัวก่อนแล้วกันนะปูสี่ตัวแล้วกันปูห้าตัวแล้วกันไม่ต้องไปต้มแล้วนี่เราทำเองแล้วก็น้ำจิ้มมาเอออันนี้ดีอันนี้ดีไม่ต้องทำเขาทำให้เสร็จแล้วไปก็เดินไปน้ำจิ้มน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มตรงไหนอ๋อน้ำจิ้มอยู่นี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่นี่นะใส่จานไหมใส่จานน้ำจิ้มใส่จานต้องจุ่มมือด้วยป้องกันเราเป็นใช่ไหมคือแล้วเราเป็นอยู่แล้วทำไงป้องกันเพราะเราเป็นแล้วเราจะไปแพร่นิดหน่อยอ่ะโอเคนะกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยมันก็แบบคุ้มเลยถ้าเป็นร้านมันก็จะแพงสักกี่ที่ถือไปล่ะที่สำคัญใส่แล้วเห็นป้ามือเปื้อนตายอ่ะได้เผ็ดดีเผ็ดโอเคสูตรไปต้องเผาไว้เนี่ยไม่ออกมาถืออันนี้เราว่าน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มปุ๊บแล้วก็จะวางนะวางตรงนี้มันไม่ร้อนไปหรอเนี่ยน้ำจิ้มกินหอยตอนนี้เราก็จะกินหอยนะไม่รู้
แล้วไม่เหรออันนั้นนึ่งครับเออนึ่งแล้วก็อุ่นร้อนไงพี่ร้อนพร้อมกลางอ่ะพอคือร้อนพร้อมกลางเฮ้ยร้อนสิร้อนอ่ะมั้งมันร้อนใช่มันโดนกระทบเลยมันแสบหน้ามากเลยมันไม่ฝั่งไม่ได้ทั้งหน้าเนี่ยว่างอยู่เนี่ยมันนั่งเล่นวันนี้พี่กินหอยได้35ตัวแล้วเนี่ย35ตัว35ตัวเท่าไหร่เท่าเนี่ย45แล้วเนี่ยนี่ก็ชื่อร้านอะไรนะทำเพียรเผาค่ะทำเพียรเลยเผาค่ะหัวอะไรอ่ะ399อ๋อ399โอเคคุ้มค่านะ399แล้วแก้ว6บาทก็คือขอใช้หลักอ๋อเพราะว่าพวกแกมาเขาถึงแก้วมาเขาบอกไม่ได้ดีนะแก้วเนี่ยกินหอย35คือ7 45 50ข้างล่างมันถือว่าสีเขาปลวกแล้วก็มาดองล้า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 งเราจะไปทานไปทานไปเอาหอยเพิ่มนะครับหอยทานแมลงผู้เพิ่มเชิญครับปุ๊บปัดเราไปเอาหอยแมลงผู้เพิ่มนะครับนี่เอ๊ะอยู่ตรงนี้เนี่ยจานนี้นะนี่ให้มือจับแล้วกันนะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบ72 34นี่ก็กินหอยครับไปแค่นี้
จักเอ๋อใกล้แล้วนะใกล้แล้วโอเคหอยทอดเล็กๆอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยฮะสเต็กอ๋อสเต็กอะไรอ่ะเออเดี๋ยวขอสองอย่างได้ไหมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวมาเอานะน้ำมันน้อยๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสเต็กไก่กับสเต็กปลาแซลมอนนะโอเคครับนี่เป็นผลไม้นะผลไม้นี่ก็เป็นหอยทอดเดี๋ยวรอหอยทอดนิดนึงอันนี้ก็เป็นพวกอาหารทะเลนะฮะอาหารทะเลปลาหมึกปลาหมึกมีปลาหมึกมีกุ้งตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะที่นั่งโอ้คนใช้บริการเยอะมากเลยนะคนเยอะมากเลยใช่ใช่โอ้เยอะมากเป็นกุ้งเต็มเลยกุ้งเต็มอ๋อครับครับดูดูมันน้องก่อนอ๋อมันน้องก่อนนะตรงสามมันอ่ะกุ้งเต็มใช่ไหมมาทำงานนานเนี่ยครับ4เดือนนะโอเค4เดือนโอเคสู้ๆนะสู้คนจังหวัดอะไรเอ่ยฮะปราจีนบุรีนะโอเคภาคตะวันออกเนาะปราจีนบุรีนะอำเภออะไรศรีมหาโพธิ์บ้านสร้างนะบ้านสร้างตอนนี้สร้างเสร็จยังตอนนี้สร้างเสร็จยังบ้านสร้างสร้างเสร็จแล้วนะโอเคน่ารักนะเนี่ยมีลูกยังมีคนละโอ้ยขยันจังเลยสุดยอดมีความสุขก็ทำไปนะดูแลให้ดีแล้วกันลูกนะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีดูแลทำไม
ยากอะไรนะฝึกงานก็เดียวคนเราทำงานก็เดียวจะรู้นะแล้วก็เป็นมืออาชีพยังไงเราไปเปิดร้านขายทอดเลยนะแม่ปู่เราเราไปคิดเองเนาะเราคิดเองเรารู้ว่านี่หอยต้องทำยังไงนะครับน้ำจงน้ำใจแป้งเพิ่มควรยังไงนะแล้วบางที่มันจะใส่เนยแค่นั้นน่ะเข้าใจป่ะขายทอดใส่เนยแต่ว่าทำยังไงลองคิดดูเถอะคิดดูที่แบบว่าไม่อ้วนไม่หมดต้องคิดดูแบบหอยทอดกรอบไม่อ้วนนะกรอบไม่อ้วนไม่มีแคลเซียมใช้น้ำมันอะไรเงี้ยเราไปคิดก่อนดูถ้าเราคิดก่อนรวยก่อนเข้าใจป่ะคิดก่อนรวยก่อนเพราะเดี๋ยวไม่เคยคิดเนี่ยเราคิดก่อนก็รวยก่อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้เมียวเมียวเมียวแหมเมียวเมียวนี่อันนี้ก็เป็นสเต็กนะสเต็กไก่นะสเต็กปลาแซลมอนนี่สั่งแล้วนี่สั่งแล้วหนึ่งชิ้นนี่เหมือนคนนี้ด้วยนะมาด้วยกันมาจากกรุงเทพเคยรู้จักกรุงเทพไหมกรุงเทพอ่ะที่มีวัดพระแก้วรู้จักไหมเคยไปใช่ไหมกรุงเทพนั่นแหละสนามหลวงรู้จักใช่ไหมนึกว่าไม่เคยไปแม่เกิดแม่เกิดมีนบุรีลูกเกิดบ้านจ้าแล้วพ่อไปจูนจีนก็ลูกขึ้นดิซึ่งไปจีนกรุงเทพนะลูกออกมาเป็นแบบนี้พ่อไรเราดีนะดีแล้วนะเยี่ยมมากเลยรอแป๊บหนึ่งครับสั่งอะไรไว้ไหมฮะหอยทอดไหมฮะอ๋ออร่อยครับคนนี้ก็คือคนปทุมมาทอดอยู่พัทยาน่ารักมากเขาใจดีฮะอันนี้ให้เขาป่ะอันนี้ป่ะตอนไหนอันนี้ให้เขาเหรอใช่ไหมฮะของเขาเหรอให้ใครมาแล้วมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วกินน้ำนะโอเคเดี๋ยวเราก็ดูนะครับบรรยากาศตอนนี้คนก็เยอะนะคนเยอะมากเลยนะมีผู้ใช้บริการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นะคุ้มค่านะบุฟเฟ่ต์เยี่ยมมากบุฟเฟ่ต์เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยสองจานใช่ไหมโอเคขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีเยี่ยมกินไหมครับไม่ใช่ไหมน้องเนี่ยเอาไปแล้วทีนี้เราก็ได้หอยทอดแล้วนะครับหอยทอดหอยทอดหอยทอดทีนี้เราก็ได้หอยทอดแล้วเดี๋ยวเรือสเต็กนะสเต็กยังไม่มานะสเต็กนี่ได้ครับได้นี่หอยทอดกินกันอร่อยใครกินกุ้งนี่พี่ย่างให้มาจากที่นี่เลยนะดูโต๊ะนู้นเขากินกันใหญ่แต่ว่าโต๊ะนู้นนะไม่ดูแลนะไม่เขียวไม่ดูแลเราไปดูปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนปลาแซลมอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอไก่ยังไม่สุกใช่ไหมจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวรอมาทีเดียวนะมาทีเดียวขอบคุณมากจ้ะเฮ้ยเดินครับนี่เหลือปลาปูนะหอยหมดแล้วหอยน้ำผู้หมดแล้วนะแล้วก็ไปนะเขาไม่ได้เก็บไปก้อยเขาเก็บให้เก็บคนพิเศษก็จะเก็บให้จ้ะเดี๋ยวดิเพราะว่าเขาวางไว้แล้วของพี่อ่ะไอปลาแซลมอนอ่ะเหลือไก่ใช่ไหมไก่ไม่ต้องเสียแล้วผมก็กินหอยแมลงภู่นะครับตลาดน้ำสองคอวัดตลิ่งชันไป35มากินที่นี่ก็35ตัวนะจอมเทียนทะเลเผาเป็น70ตัวอยู่ในท้องผมเนี่ยหอยแมลงภู่เดี๋ยวเราจะไปเอาปลาแซลมอนแล้วก็ไก่นะครับไก่โต๊ะนู้นเขาก็กำลังกินกันอย่างอร่อยนะครับโต๊ะนู้นนะโต๊ะนี้ก็กำลังมันนะครับปลาแซลมอนอร่อยไหมอร่อยมากค่ะโอเคอร่อยมากเดี๋ยวไปดูกันว้าวอ
มากเลยนะขอให้โชคดีมีความสุขนะเยี่ยมน่ารักมากเลยน้องเขาเก็บไว้ให้ผมนะเขาเป็นคนที่น่ารักมากต้องกินแตงโมด้วยนะขอแตงโมหน่อยแตงโมต้องรีบหนึ่งแตงโมนี่แตงโมนิดหนึ่งแตงโมกินด้วยนะแตงโมต้อง5ชิ้นแตงโมแล้วก็เหมือนกินเรากินน้ำนะน้ำแตงโมกินแล้วกันมาแล้วนี่ไงก้อยเขาเตรียมมาให้เห็นไหมน้องเขาจัดไว้ให้เลยเห็นไหมเป็นโมนาคีไหมกินมาดิได้กินแตงโมเหมือนกินน้ำเรากินกินไปเรื่อยๆนี่น้องเขาน่ารักมากครับเขาเก็บไว้ให้ผมนะครับบางคนเป็นคนพิเศษถึงได้ครับบางคนนี่ไม่ได้นะครับบางคนก็ไม่ได้ก็นั่นไงแล้วนี่พิเศษเขารอเห็นไหมน่ารักมากเฮ้ยบาปกรรมไม่บาปเหรอเนี่ยน็อกแล้วอุ้ยสงสารมันเนี่ยโอ้ยพยายามไปดูไม่เป็นไรไม่เอาสงสารมันตอนนี้ผมว่ารับผิดชอบไปหมดแล้วนะกุ้งไม่ใช่กุ้งเขาเรียกอะไรปูอันนี้ก็ปูได้คุยกับลูกเหรอเฮ้ยคุยกับลูกเลยใครอ่ะครับพ่อแม่สวัสดีครับแม่ครับแม่พี่เป็นไงครับพี่พอได้นะพี่นะได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่ครับพี่ยังสองกินได้เยอะนะโอ้โหสุดยอดเลยอิ่มแล้วครับยังอิ่มแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวผมไปทำน้ำแล้วผลไม้แล้วครับเดี๋ยวให้ย่อยก่อนเดี๋ยวมาจัดอีกนะฮะรอไหมครับเดี๋ยวจัดใหม่จัดใหม่สองเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับสุดยอดนะครับเรียบมากเลยไอ้ตัวอะไรครับเนี่ยเป็นรูนะเนี่ยอะไรอ่ะหอยหอยอันนี้หอยหลอดอ๋อไม่เคยกินเลยแมวนะหอยหลอดเพิ่งเคยเห็นครับเรียบร้อยเป็นไงเหนื่อยไหมจ๊ะสู้ๆนะไปโชคดีนี่เราก็มาเอาน้ำแข็งหน่อยนะน้ำแข็งโอเคอยู่ความเสียหายใช่ไหมเสียหายหางโจนิ้นนานอ๋อโอ้โนอูฮั่นโนอูฮั่นเนี่ยโอเคได้แค่เราก็ทักทายคนจีนนะครับเข้ามาคนเดียวด้วยนะกินสนุกเลยนะ03มาจากหูหนานเดี๋ยวเราจะรับผลไม้หน่อยครับผลไม้ขึ้นนิดหนึ่งนะครับก่อนหน่อยจานสีเหลืองนะจานสีเหลืองผลไม้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นแล้วครับนี่หมดแล้วแตงโมฮะหยิบเลยแล้วปึ้งนะไม่ต้องตีที่กันทั้งหมดแค่นี้นะไม่ต้องใช้มีดตัดหน่อยครับปึ้งเอาเป็นที่ทิ้งนะครับผลไม้กินผลไม้เยอะดีอันนี้ก็เป็นฝรั่งนิดนึงครับฝรั่งตั้ง5ชิ้นนะคือ2ทำไมผมคิดไม่ติดเลยเนี่ย2 3เขาบอกถ้ามีสมาธิมันจะคิดติดเนี่ยคือถ้าเรารีบมันจะไม่ติดนะเห็นไหมสมาธิมันเกิดได้ตรงนี้ครับจดใจจดจ่อนี่สมาธิไม่มีสมาธิเนี่ยลุกๆติดก็ค่อยๆติดเขาบอกค่อยๆติดเบาๆต้องตามๆเขาบอกนี่ก็เป็นสลัดนะสลัดสดแล้วนะหอมนิดนึงหอมกินหอมเป็นยานะฮะฆ่าไวรัสนะครับหอมใหญ่ฮะกินหอมใหญ่ฆ่าไวรัสเรียบร้อยนะฮะเป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยมากไหมมาจากไหนครับเนี่ยพัทยากลางหอนึกว่ามาจากอุดรหรือว่าอะไรเงี้ยพัทยากลางแค่นี้เหรอทำงานแล้วเป็นคนจังหวัดชลบุรีเหรออ๋อดีนะเป็นคนต่างจังหวัดอะไรจ๊ะสุรินทร์จ้าอ้าวรู้จักสุรินทร์ก็ที่ปู่ไทยนั่นจังหวัดเลยปุรีรัมย์ใช่ไหมงานปู่ไทยใช่ไหมรู้จักปู่ไทยไหม
ขุนชัยนะเขาทำข้าวมุ้งช้างเหมือนนะขุนชัยอ่ะเขาเรียกขุนชัยที่ชอบใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยโรงพยาบาลบุรีรัมย์เนี่ยเขาบริจาคให้กับเขาคนที่ไม่ที่มางานศพอ่ะเขาไม่เอาฟงหลีกไงเขาบริจาคได้23ล้านเนี่ยให้กับโรงพยาบาลได้บุญนะบุญนะอร่อยนะกินเยอะนะมาจากกรุงเทพรู้จักกรุงเทพไหมกรุงเทพที่มีวัดพระแก้วนะสนามหลวงก็มีนะสาริกาก็มีก็ว่างไปเที่ยวกรุงเทพนะโชคดีนะครับขอให้มีความสุขสวัสดีครับสุดยอดก็ทักทายคนชูรินนะมีพี่คนชูรินมาคุยกับผมนะว่าทักทายคนชูรินนะอันนี้ก็ผลไม้นิดนึงฮะผลไม้นิดนึงอันนี้ก็ผลไม้จะเช็คบิลแล้วนะทั้งหมดคนละ 3,900 เอ้ยก็กล้า399ใช่ไหมแล้วมากี่คนเนี่ยแล้วมากี่คนนะครับ2ครับ12โอเค12คนเป็นไงกินอร่อยไหมคุ้มค่านะพี่ว่าน่าจะที่หัวละ500นะพี่ว่านะผมไม่อยากเลยแกจริงป่ะเราสาวมันเนี่ยพุ่งขึ้นน่ะอ๋อ399เรานึกว่า39อ๋อ399ไม่ได้มีตังเหลือ200ได้ๆๆโอเคน้องนี่ตาดีเนี่ยโอ้โหสุดยอดจับเขาโควิดอยู่พวกเนี้ยโควิดอยู่นะน้องไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่เป็นไวรัสหรอกนะโอเคน้องเขาบริการดีมากนะครับจอมเทียนทะเลเผาหัวละ399บาทเปลี่ยนทะเลเผานะ 5,200 กว่าบาทมั้งก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่านะ2คนนะครับนี่อิ่มเลยฮะผมแน่นท้องเลยแน่นท้องไม่มีเบียร์ด้วย420 420บาทอันนี้เราก็หารกันนะครับเราก็หารกันแล้วผมครับโชคดีน้องโอ้โหโชคดีบริการดีนี่น่ารักมากอันนี้เขาตกลงราคากันอยู่นู้นเสร็จนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอเคเทคแคร์บายบาย thank you I hope you happy Thailand เนี่ยนี่หาวก็ไม่ต้องแล้วก็บอกว่าใจเที่ยน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 บายบาย see you enjoy in Thailand Thailand เนี่ยเนี่ย enjoy เนี่ยบายเนี่ยบายบายเราก็ทักทายเขานะเขามาจากรัสเซียครับเมืองจีนนะครับเมืองจีนโอ้อะไรไหมบาย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 เลยคุณสวยแหมเยอะมากน่ารักมากเลยนะเป็นเชิญนะครับเดินมาเชิญมาใช้บริการนะฮะร้านจอมเทียนทะเลเผานะฮะอยู่ที่ชนบุรีพัทยาเนี่ยนะครับตัวละ399บาทนะมีเจลให้ด้วยนะอันนี้เขามีเจลให้อันนี้ยกไปตะขวดล้างมือเรายกไปตะขวดเลยไหมตะขวดตูดน้ำนะครับแกอ้อแกอ้อแกอ้ออ้ออาบอาบเลยไหมครับน้ำไม่น้ำน้ำกลับบ้านไปนอนเลยฮะกลับบ้านไปนอนเลยนะล้างอาบน้ำเอ้าไปแล้วโชคดีนะสบายดีฮะไว้เจอใหม่นะครับผมโชคดีครับโชคดีครับแล้วก็ทักทายเขานะครับสาอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับมีแท็กซี่ด้วยนะครับอันนี้มันอยู่ถนนอะไรก็ไม่ทราบนะครับตรงนี้นะก็ดูใน Google แล้วกันนะครับมีที่จอดรถเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับถามบริการหรือว่าห้องพักนะครับระวังรถนะครับรถมาจอมเทียนทะเลเผามีที่จอดรถนะครับที่มีที่จอดรถเรียบร้อยอันนี้ก็12คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับขาด2คนอีก2คนไปไหนขาดอีก2คนนะยังไม่ครบอ๋อ2คนไปรถลืมไปโถ่โอ้โหจอมเทียนทะเลเผาเรียนเชิญมาแวะรับประทานนะที่นี่ได้นะครับจอมเทียนทะเลเผาดูบุหรี่ไม่ดีนะครับอันตรายนะครับคนอื่นก็ได้รับความคิดไม่ดีนะครับเป็นห่วงครับผมไม่อยากจะไปงานศพท่านนะผมไปงานศพผมก่อนนะครับเห็นไหมอายแล้วเห็นไหมคนดูบุหรี่เนี่ยต้องระวังนะครับอย่าอยู่ใกล้บุหรี่น่ากลัวกว่าโควิดโควิด19อีกนะครับ
คืนนี้ขอเวลา3ชั่วโมงก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญมาแวะมาทานได้นะครับโอเคขอให้คนมีความสุขความเจริญนะขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับที่ดูแลกันมานะฮะขอบคุณมากขอบคุณครับขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับนะครับคนชลบุรีขอให้มีความสุขด้วยนะคนชลบุรีนะอันนี้คนชลบุรีนี่ต้องอาบอย่างนี้ต้องใช้คุ้มนี่อาบนี้เลยนะรู้ว่านี่ใครก็โลกวันนี้โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับคนชลบุรีคนชลบุรีอันนี้คนชลบุรีเมื่อกี้ไปทักเขาไว้คนชลบุรีแต่ละคน